เลยเลยกูกูสมาชิกาเปียวชาสงแต่ว่ามาเรียนภาษาพม่าแบบง่ายๆกันเลยเมื่อวานนี้วันนี้เมื่อกี้มีคำสอนบทที่หนึ่งสอนสระสระอานะครับสระอาเรามาวันนี้บทที่สองบทอ่านที่สองเป็นสระอีสระอีในภาษาพม่ามีเสียงเดียวแต่เสียงสระอีในภาษาพม่าไม่เหมือนกับภาษาไทยเราออกเสียงสระอีภาษาไทยซึ่งฮะอีใช่ไหมเขามาออกเสียงเป็นอีอีเหมือนกับเป็นเสียงอีตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไม่ตรีใช่ไหมโยมน่าจะเรียกว่าต่อไม่ตรีอีอีถ้าปากกว้างอีอีอีอันนี้เป็นเสียงสูงสระอีในภาษาพม่าเสียงสูงกว่าภาษาไทยอีไม่ใช่ดีนะอีตรงนี้แล้วก็สระอีในภาษาพม่าออกเสียงสองเสียงด้วยกันเสียงยาวอีแล้วก็ยาวกับสั้นอี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 ตรงนี้ก็เหมือนกับพออ่านสระอีแล้วก็ไม่เอกอีนี่ก็เป็นเสียงยาวกว่าไม่มีไม่เอกอีอีอีแต่ตัวนี้ก็เสียงยาวกว่าอีอีอีตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เหมือนตัวบนอีตัวนี้เหมือนตัวบนนะตัวนี้อีตัวนี้ใช้ในภาษาเขียนภาษาพูดไม่มีตัวนี้อีตัวนี้เป็นภาษาเขียนของพม่าภาษาพม่านั้นเป็นภาษาที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือภาษาพูดกับภาษาเขียนใช่ไม่เหมือนกันตอนนี้เวลาที่ตมาไปพม่าอยู่ก่อนไปพม่าที่ตมาอ่านหนังสือพม่าได้ดีนะแต่พอไปที่มาพูดฟังไม่รู้เรื่องเลยทำไมเพราะอะไรเนี่ยภาษาเขาไม่เหมือนกันอย่างเช่นอีกไงย่อมไปตวาอีกอันนี้ตมาดูจากตำราเพราะว่าตัวอี้อย่างเงี้ยเรารู้ตัวแปลว่าไปอี้แปลว่าย่อมย่อมไปแต่พอภาษาคู่พูดเขาใช้ตัวแด่เขาใช้แต่แต่ชื่อเป็นแต่นะชื่อเป็นแต่ชื่อเป็นตองเต่าออกเสียงเป็นทอทหารออกเสียงเป็นทอทหารแต่ว่าทอทหารพม่านั้นออกเสียงเป็นดอกเด็กของไทยจึงออกเสียงว่าแด่นะแต่ว่าในพจนานุกรมพม่าถ้าดูจากหนังสือพจนานุกรมพม่าเนี่ยตอนต่างเขาออกเสียงเป็นทอทหารแต่ตอนทหารพม่าของไทยคือทอเด็กเวลาออกเสียงก็ตัวเด็กนะถ้าภาษาพูดภาษาเขียนที่ตัวอีก็ได้ตัวตีก็ได้ตัวตีนี่คือตีตัวนี้ตีตัวนี้แปลว่าย่อมตีตรงนี้ได้ว่าย่อมไปหรือจับไปก็ได้ประมาณนี้ย่อมไปจับไปอยู่เอาไปอยู่ดีกว่าเนาะย่อมไปอยู่อันนี้ดีกว่าย่อมไปนี่เป็นภาษาเป็นบาลีเกินไปแต่ยังไม่เข้าใจไปอยู่แสดงปัจจุบันการตัวอีก็เหมือนกันไปอยู่แสดงปัจจุบันการตัวแต่ไปอยู่แต่พอไปก็ไม่ใหม่ที่ฟังไม่รู้เรื่องมันภาษามันอีกอย่างนึงแล้วแบบนี้ไม่ใช่มีคำเดียวนะโยมเยอะด้วยนะแบบนี้เยอะด้วยแบบที่ภาษาเขียนอีกอย่างพูดอีกอย่างมีมากในภาษาพม่าก็ต้องเรียนรู้เอาแนวท่าตีตัวนี้แปลว่าอยู่ใช้เหมือนกับแต่ว่าใช้ในภาษาเขียนในภาษาเขียนหนังสือท่าตีไม่ใช่ว่าแต่นี่เป็นภาษาพูดก็สรุปว่าสระอีเป็นเสียงสูงกว่าภาษาไทยอีนะเป็นเสียงสระอีซึ่งมีไม่ตรีอยู่ด้วยแล้วก็อีก็เป็นเสียงยาวกับเสียงยาวที่สุดอีนะอีสระอี
ก็เทียบเท่ากับให้เด็กในภาษาไทยแต่ก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดนะเป็นเสียงอักโกสัตอย่างเช่นกาก็ไก่สระกาหรืออาสตีก็แล้วกันนะกอไก่สระอีสระไทยก็กอไก่สระอีไม่เอกอีนะแต่ถ้าเป็นยอยักษ์สระอีขอทางแล้วก็เป็นออกเสียงเป็นอีออกเสียงเป็นไม่เอกไม่ได้ถ้าเป็นเอกเป็นยี่ไปเสียงสูงไปต้องดูเสียงพอสั่งเสียงกล้องเสียงไม่กล้องด้วยเสียงกล้องต้องมี11เสียงเสียงไม่กล้อง11เสียงเสียงกล้องมี21เสียงอันนี้ต้องนั่นด้วยต้องดูเสียงกล้องเสียงไม่กล้องด้วยแต่ถ้าเป็นเสียงกล้องแบบนี้อาตมาจะเพิ่มออหีบเข้ามาตัวนึงเพิ่มออหีบเข้ามาตัวนึงเพื่อให้ออกเสียงเป็นได้เองหน้าดีชนะดีเรียนได้ดีดีมีพอหยิบเข้ามาทุกด้านด้วยจะทำให้เสียงต่ำลงก็โดยทั่วไปถ้าเป็นเสียงอักโกสักเสียงไม่ต้องก็จะมีไม่เอกกำกับด้วยถ้าเป็นเสียงก้องก็มีพอหยิบเพิ่มเข้ามาอันนี้เป็นสไตล์อาจารย์สอนนะคนอื่นสอนไงไม่ทราบบางทีชนะกาสอนไงไม่รู้อันนี้สไตล์ตำนานแล้วต่อมาเป็นคำแปลและคำอ่านตอนสีนี้วาวาสีนี้วาวายีสีท้าวาสีท้าวาอันนี้อันนาอันนี้อันนาสมีตาลาวาสีมีวาวาสีมีวาวายีสีท้าวายีสีท้าวาอันนี้อันนาอันนี้อันนาตะมีตาลาวาตะมีตาลาวาสีมีวาวาสีมีวาวายีสีท้าวาสีท้าวาอันนี้อันนาอันนี้อันนาตะมีตาลาวาอะไรตาหลาบาตาตาตาบีตาบีตาตาบีตาหลาตาบีตาหลาบาตาบีตาบีเราลูกสาวตาบีลูกสาวตาเรียกลูกชายเดี๋ยวดูเรื่องนี้อธิบายได้ไงสีนี้มากมากแปลว่าไหนถังเรียกว่าถังก็ที่ด้วยไงแต่ตามสามนิยมนะสีแปลว่าน้ำมันนี้แปลว่าไฟแต่ตามสามน้ำมันไฟก็คือถ้าไปแบบไทยก็คือว่าถ้วยน้ำมันนั่นแหละแปลว่าถ้วยน้ำมันสีนี้นี่แปลตามสามสีนี่น้ำมันจะเป็นน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เติมน้ำมันเนี้ยสีเป้าสีนี่น้ำมันนี้แปลว่าไฟน้ำมันไฟความหมายก็คือถ้วยน้ำมันวาวาแปลว่าแสงสีเหลืองวาวาเป็นสีเหลืองก็ดีสีที่วาวาก็ประทีปหรือถ้วยน้ำมันหรือถ้วยประทีปสีนี้ประทีปนะประทีปน้ำมันก็ได้นะนี้แปลว่าไฟคือประทีปนั่นเองประทีปน้ำมันอันนี้ก่อนนะสีนี้ที่เราประทีปน้ำมันจะตรงตัวกว่านะสีนี้ว่าประทีปน้ำมันวาวาแปลว่าสีเหลืองยียีแปลว่าเท่ากันตรงกันเท่ากันที่ถูกต้องยียีออกเสียงยาวหญิงระวังให้ดีนะยี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 ออกเสียงขึ้นจมูกด้วยยี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 สี่ห้าบาท
ยีศัพท์นี้เป็นหรือว่าเป็นกริยาแต่ว่าเท่ากันแต่ว่าถ้าแปลถ้าเป็นคำเดียวยีคำเดียวเป็นนามศัพท์แต่ว่าน้องชายยีแปลว่าน้องนะยีแปลว่าน้องน้องชายยีในน้องชายถ้าน้องสาวใช้ยีมากยีมากสมดุลยีมากน้องสาวถ้ายีคำเดียวว่าน้องชายแต่ถ้าสองคำยีได้เป็นกริยาแต่ว่าเท่ากันตรงกันสี่นี่แปลว่าเรียงนะถูกต้องสี่แปลว่าเรียงไว้ก่อไว้ก่ออิฐไว้อย่างนี้สี่นะใช่สี่ต่อมาท้าท้านี่แปลว่าไว้ถูกไหมท้าบานป่าเขาแปลว่าจงที่บอกไว้ท่านจงหรือเชิญนะเชิญก็ได้จงก็ได้เถิดก็ได้นะเถิดได้ไหมเรียงเรียงไว้ให้เท่ากันเถิดเรียงเท่ากันเถิดอันนี้อานาอันนี้นะแปลว่าใกล้เคียงอันนี้แปลว่าเล่นแต่ดีอันนี้แปลว่าใกล้อานาหรือว่าเคียงใกล้เคียงนะอันนี้อันนี้อานาใกล้เคียงเนาะแล้วต่อมาตอนนี้เราลูกสาวตาลูกชายลาแปลว่ามาก็แปลว่าประเทศน้ำมันสีเหลืองเรียงเอาไว้ให้เท่ากันเถอะนะเรียงเท่าเรียงไว้เท่าเท่ากันเถอะยีก็เท่าเท่ากันนะนะยีเท่าเท่ากันไอ้ตรงภาษาไทยดีนะเท่าเท่ากันยียีเท่าเท่านะยียีเท่าเท่าสี่เรียงไว้เรียงท้าไว้ป่าเถอะเรียงเท่าเท่ากันไว้เถอะตรงสีนี้วาวานี่เป็นหัวกรรมภาษาพม่าเวลาพูดที่หัวกรรมจะพูดก่อนของไทยเราอย่างเช่นว่าอะไรบ้างของไทยเราเห็นนะเห็นรถเห็นบ้านพม่าจะมีกรรมอยู่ก่อนแล้วบ้านเห็นของไทยเราเห็นบ้านกรรมอยู่ข้างหลังแต่สามารถที่บ้านเห็นบ้านอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็แปลกอันนี้สอดกับภาษาไทยกับหน้ากับหลังกันนะภาษาไทยกรรมหรือว่าออบเจกต์นี่อยู่ข้างหลังกริยาแต่ของพม่าเนี่ยอยู่หน้ากริยานะคนเห็นบ้านเนี่ยพม่าใช้ว่าคนบ้านเห็นรูนะเอโกยินเน่รูเอโกยินเน่นะรูก็แปลว่าคนเอโกซึ่งบ้านยินเน่เห็นลูเรียนโกเรียนแดดเรียนแดดเรียนซื้อเรื่องอะไรเรียนแดดลูเรียนโกเรียนแดดเวลาเขียนนโยมเรียนแปลว่าเห็นแดดแปลว่าอยู่แต่เวลาออกเสียงนั้นตอนต่างออกเสียงเป็นตอนหนูออกเสียงเป็นนหนูเพราะว่าข้างหน้าตอเต่ามีงองูอยู่อันนี้เป็นกฎไวยากรณ์ภาษาข้างหน้ามีอยู่ถ้าข้างหน้าตอเต่ามีงองูให้ออกเสียงตอเต่าเป็นนหนูเนียนแม่เป็นนหนูแม่อันนี้เดี๋ยวไว้อ่านจบหมดแล้วค่อยสอนเลยจะมีไวยากรณ์ข้างหน้าด้วยค่อยสอนไวยากรณ์อีกทีว่าไวยากรณ์เป็นยังไงนะตอนนี้อโกโกแปลว่าซึ่งนะไม่เคยชักเท่าไหร่